ยูยีอาริสาเล่าชีวิตเจปีที่อิสรภาพหายไปโดนมาเฟียรังแกเพราะหมั่นไส้ยูยีอาริสาเล่าชีวิตตอนอยู่คุก7ปีที่อิสรภาพหายไปอดีตนางแบบนักแสดงนักร้องชื่อดังชาวไทยยูยีอาริสาอินทุสมิดมีผลงานการถ่ายแบบตามปกนิตยสารชั้นนำต่างๆ จนโดดเด่นกระทั่งเป็นที่รู้จักในวงการในตอนนั้นภายหลังที่ได้ค้ำวอร์ดอยู่ในสายงานถ่ายแบบนานหลายปีและได้มีโอกาสได้เล่นภาพ,พยนตร์โฆษณาจนมีแฟนคลับติดตามกันอย่างเนืองแน่นจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตรล์ละครโทรทัศน์งานถ่ายแบบพิธีกรรายการ ผลงานเพลงและมีเพลงดังฮิตติดชาร์ตในณเวลานั้นแต่ชีวิตพลิกผันต้องโทษจำคุกจากคดียาเสพติดนาน7ปีหลังพ้นโทษเธอกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่พร้อมทำหน้าที่แม่ให้กับลูกๆทั้ง3คนล่าสุดยูยีได้มาเปิดใจในรายการคุยกับอุ๋ย EP 119ชีวิตที่ตกต่ำจนตื่นจากยูยีอาริสาร่วมพูดคุยกับอุ๋ย บูดาเบสหรือนาทีเอกวิจิตเมื่อถามว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำว่าเคยโดนรังแกในนั้นบ้างไหมเจ้าตัวก็ได้เล่าให้ฟังว่าโดนค่ะเพราะว่าคนหมันไ้ยิ่งในโรงพยาบาลเป็นที่แคบทำงานไม่กี่คนสังคมยิ่งแคบลงลูกของเจ้าหน้าที่ใครเป็นเด็กใครแล้วโดนหนักมาก และเป็นคนที่ไม่พูดและเป็นคนที่เอาใจหรือต่อแรลไม่เก่งเรียไม่เก่งก็เป็นตัวเองจะให้ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำตัวหญิงยะโสแล้วชีดคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบแล้วไปอยู่อีกฝ่ายเขาน่าสงสารทำไมไม่พูดกับเขาดีๆเขาก็คนเหมือนกัน ไปอยู่ฝั่งคนถูกกระทำความรู้สึกคือโคตรทรมานมากเลยนะทรมานอีกแบบเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เห็นว่าเราคือไม่สบายเท่าที่จะเป็นนึกออกไหมเพราะเราไปไฟกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่เขาเป็นมาเฟียอยู่ในนั้นเราไม่ได้อยู่ฝ่ายนั้นเหมือนในหนังไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยืนหยัดที่จะอยู่อย่างนั้น จะพูดให้ใครฟังก็ไม่เข้าใจจะต้องไปอยู่ตรงนั้นถึงจะรู้สึกถึงจะเข้าใจตื่นมาก็ต้องเจอกันแล้วก็อยู่แค่นั้นเดินหนีไม่ได้